ถ้าศาลรัฐธรรมนูญเปิดให้มีการไต่สวนแล้วมีการให้ร้องให้ยื่นคำคัดค้านได้เนี่ยนะต้องเอาประเด็นเหล่านี้เอาศาลปกครองสูงสุดเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาไปสู้แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญตอบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราสามคนพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกกต.ก่อนว่าอาจจะปัดตกก็ได้ไม่มีมติอะไรทั้งนั้นนะจะปัดตกเลยก็ได้ทุกข่าวที่ออกมาในทุกวันนะครับยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่กกต.นั้นยังขอหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มใช่ไหมชี้แจงเพิ่มเติมเท่านั้นเองอาจจะปัดตกก็ได้นะครับก็หวังว่าจะปัดตกนะฮะแล้วก็จะไม่มีใครบ้าๆไปร้องสามดูด้วยตัวเองก็หวังว่าจะปัดตกเชิญไปร้องได้ครับนะขณะกกต.ดูที่ภาษาจะรับไหมรับดิผมกลัวเขาจะรับสิรับสิแต่ลองดูอ่ะจะกล้าวินิจฉัยไหมก็ลองวินิจฉัยอยากให้มันดูด้วยแบบนั้นเลยให้มันชัดๆถ้าจะกระบวนการมันถูกก็ให้มันถูกตั้งแต่กกต.กกต.ก็ควรจะต้องเห็นแล้วว่ามันไม่มันเป็นการกลั่นแกล้งมันไปพยายามปั่นกระแสก็ปัดตกมันซะครับก็ผมก็ย้ำเลยนะเราจะเห็นสิ่งที่มันแตกต่างคดีชัดๆหนึ่งมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเลือกตั้งมีแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่มันเห็นที่มันพิสูจน์อยู่แล้วว่าหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อถ้าตีความตามแนวนี้นะหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่ออันที่สองก็คือมันไม่เหมือนคดีอื่นตรงที่ว่าพิธาร้องให้เห็นชัดว่ามีการแบบเหมือนกับมีพิรุษในการที่เหมือนกับจงใจจะวางยาเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเรื่องอื่นก็คือว่าแล้วศาลจะยังตีความให้พิธาเนี่ยถือหุ้นสื่ออยู่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันจะแบบว่ามันจะแบบในทางการเมืองเราไม่ต้องพูดถึงว่าตกลงแล้วฝ่ายค้านมันชนะขนาดพรรคฝ่าย8พรรคเนี่ยคะแนนขนาดไหนคราวนี้มาอีกแล้วบอกว่าคุณพิธาไม่รอดครับบริษัทต้องจดทะเบียนยกเลิกถึงยุติกิจการอันนี้ก็บอกแล้วไงคือคำพิพากษาศาลฎีกามันมีอยู่แล้วกรณีของ อะไรฮะของที่อุดรอ่ะอันไม่ใช่เรื่องคุณชันชัยเขาก็บอกอยู่แล้วว่ามันเคยทำวิทยุแต่พอคุณไม่มีใบประกอบกิจการวิทยุปุ๊บเนี่ยกสทช.ไม่ตอบอนุญาตให้คุณก็ไม่เป็นสื่อแล้วครับอันนี้คือคุณสดศรีไปเอามาจากไหนไม่ทราบคล้ายๆกับว่าตีความว่าคุณสดศรีบอกว่าต้องรับเรื่องว่าขัดไหมอะไรเงี้ยเสียดายที่ยังถือหุ้นอยู่เป็นหุ้นสื่อด้วยถ้ากสทช.รู้ว่าเป็นหุ้นสื่อจริงก็ต้องเรียกฝ่ายถูกกล่าวหามาให้การตั้งแต่ส่วนทั้งสองฝ่ายคือถ้าสมัครรับเลือกเป็นส.ส.แล้วมาโอนให้ใครก็ตามทีหลังเขานับหนึ่งในวันสมัครรับเลือกตั้งครับถ้าวันสมัครรับเลือกตั้งขาดคุณสมัครตอนนี้มาโอนที่หลังไม่ทันก็ถูกอันนี้เขาไม่ได้พูดปฏิเสธเลยเขาบอกว่าการโอนเนี่ยมันคือเขาโอนทีหลังเขาต้องการหลบไอ้การที่ไอทีวีมีพิรุษอ่ะจะเล่นงานเขาอยู่แล้วอันนี้คือจ้องแบบคล้ายๆว่าเขาสงสัยว่ามีการวางยาหรือเปล่าครับแต่ว่าการโอนทีหลังมันไม่เปลี่ยนอะไรหรอกมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพียงแต่ว่าไอการบอกว่าที่ถือหุ้นไว้ก่อนเนี่ยมันเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่าครับมันเป็นหุ้นสื่อหรือเปล่าคุณสดศรีมาตีความว่าต้องยกเลิกกิจการอะไรเงี้ยต้องจดทะเบียนยกเลิกถึงจะยุติกิจการอันนี้มันเป็นเรื่องที่เล่นงานกันในเรื่องสื่อหนังสือพิมพ์ครับหนังสือพิมพ์เนี่ยมันมีการจดแจ้งการพิมพ์แล้วมันต้องไปอ้างว่าต้องยกเลิกกิจการก็คือแบบต้องไปจดยกเลิกการจดแจ้งการยกเลิกการประกอบการพิมพ์ก่อนแต่กรณีของไอทีวีหรือกรณีของอะไรก็ตามแต่ที่มันมีใบประกอบกิจการโทรทัศน์เนี่ยครับพอมันยุติใบนั้นไปเนี่ยมันไม่มีความเป็นสื่อละถ้ามันไปทำ YouTube ออกก็อาจจะสวยก็ได้นะครับแต่นี่มันยังไม่ได้ทำมันต้องแยกอะยกเลิกสื่อกิจหรือยกเลิกธุรกิจเข้าใจไหมคือ ITV เนี่ยมันยกเลิกความเป็นสื่อไปนานแล้วมันเหลือแต่ธุรกิจใช่ไหมซึ่งก็ประกอบกิจการเกี่ยวกับดอกเบี้ยอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องสื่อแล้วแล้วมันยังมีคดีที่ต้องสู้อยู่ไงใช่ไหมกับทางสปน.บริษัทมันยังอยู่แต่กลายเป็นสื่อมันใช่ซึ่งบริษัทแปลว่ามันได้กำไรมันได้เงินหรือมีรายได้จากค่าเสียหายที่สปน.ต้องจ่ายแต่ไม่ได้แปลว่าเขาประกอบกิจการสื่อแต่เขายังไม่ยกเลิกธุรกิจอันนี้ใช่ซึ่งกฎหมายไม่ได้ห้ามเรื่องธุรกิจแล้วแนวคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญมาจนกระทั่งถึงศาลฎีกาพิจารณาตามศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาในทางที่ชัดเจนว่าไม่นับกิจการแบบนี้ว่าเป็นกิจการสื่อแล้วครับนะฮะก็เอาง่ายๆนะฮะตั้งแต่ระยะเวลาที่คุณพ่อของคุณพิธาเสียจนคุณพิธาเนี่ยได้หุ้นตัวนี้มาเนี่ยนะฮะ17ปีครับITV เนี่ยนะฮะอันนี้ประโยคนี้เมื่อวานนี้จัดรายการตอนคืนนะแล้วแบบว่าเชิญคุณเก๋ธีรัตน์มาเล่าเรื่อง ITV เฉยเล่าเรื่อง ITV สมัยที่ ITV ยังอยู่ก็มีประโยคนึงน่าสนใจว่าตั้งแต่คุณพิธาได้หุ้นนี้มา ITV เนี่ยเคยนำเสนอข่าวเข้าข้างพรรคก้าวไกลไหม
ไอทีวีเนี่ยนะครับไปตั้งแต่ผมอยู่ม.6 ครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันครอบงำสื่อตรงไหนผมขอถามนิดนึงนะครับแต่ว่านี่ก็มีคุณประพันธ์คุณมีอีกโอ้แน่นอนพวกนี้มาจากรัฐประหารทั้งนั้นครับคือของคุณประพันธ์นี่ผมไม่อ่านได้ไหมไม่ต้องอ่านละครับเป็นทนายความที่แบบว่าคือหลักๆของคุณประพันธ์เนี่ยพูดเรื่องผู้จัดการมรดกผู้จัดการมรดกคือจริงๆคุณพิธาก็ไม่ได้ชี้แจงหมดเรื่องมรดกผมเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเขารับต่อจากคุณพ่อผมเข้าใจว่ามันไม่ใช่เป็นของครอบพ่อแม่เขาเป็นของพ่อเขาคนเดียวเข้าใจว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้จัดการมรดกให้กับคนอื่นด้วยให้กับครอบครัวพี่น้องด้วยอะไรเงี้ยแต่ฟังนะฟังดูเหมือนอย่างนั้นนะอันนี้มันกว่าอันนี้คือจริงๆอันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนจะพูดถึงเท่าไหร่แต่อันนี้คือประชาไทยเพิ่งเอามาลงครับเนี่ยคือเรื่องของหุ้น ITV เนี่ยนะฮะมันมีกรณีคำพิพากษาศาลปกครองคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะฮะเมื่อปี2556 คุณวุฒิพรเดี่ยวพาณิชย์นะฮะเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการเลยนะครับกรรมการบริษัท ITV เลยนะเขาไปสมัครผมเข้าใจว่าเป็นสมัครซุปเปอร์บอร์ดซูเปอร์บอร์ดของของกสทช.ครับแล้วถูกตัดสิทธิ์บอกว่าประธานตอนนั้นวุฒิสภาอ้างว่าเป็นเหมือนกับว่าเป็นหุ้นสื่อเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการสื่อคดีเนี้ยนานละครับแต่ว่าตอนนั้นเขาไปร้องศาลปกครองสูงสุดแล้วศาลเห็นว่าตอนนั้นเนี่ย ITV ปิดไปแล้วไม่มีสื่ออยู่จริงครับเพียงแต่บริษัทยังอยู่เพราะยังมีคดีฟ้องร้องกับรัฐใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่ถือหุ้นธรรมดานะเป็นกรรมการเลยนะวุฒิพรเดี่ยวพาณิชย์เนี่ยนะฮะแต่คือก็คือตกลงแล้วสรุปก็คือว่าคำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ออกมาเมื่อปี56นั้นก็ไม่ประบอกแล้วว่า ITV ปิดไปแล้วนะไม่ปรากฏหลักฐานว่าดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์แต่อย่างใดวัตถุประสงค์4ข้อ40ระบุว่าประกอบกิจการรับผิดงานดำเนินกิจการสถานีวิทยุโทรทัศน์ยังไม่ปรากฏหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าบริษัทผู้เป็นผู้ถือหุ้นที่คุณวิทยพรเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการอยู่ในประกอบกิจการด้านกิจการการเสียงและโทรทัศน์ในระยะเวลานั้นอันนี้คือเป็นคำพิพากษาที่มันมีเมื่อ10ปีละแต่มันแสดงให้เห็นชัดว่าในความหมายของศาลปกครองเห็นว่าไม่มีสื่ออยู่จริงไม่ได้เป็นสื่อแล้วแต่บริษัทยังอยู่ครับไม่ได้เป็นสื่อแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วว่าศาลปกครองก็มาในแนวนี้ศาลฎีกาก็มาในศาลก็มาฎีกาก็มาในแนวนี้ว่ามันไม่ใช่สื่อครับถึงแม้ว่า ITV จะมาใส่ตัวเองว่าคล้ายๆว่าเป็นโทรทัศน์สื่อโทรทัศน์แต่ก็ไม่ได้ดำเนินก็เขียนไว้อยู่ว่าไม่ได้ดำเนินกิจการเพิ่งจะมาเขียนในปี65เนี่ยในรอบบัญชีปี65ที่ส่งบัญชีหลังเลือกก่อนเลือกตั้ง4วันเนี่ยใช่แล้วก็ถามว่าเป็นสื่อโฆษณาแต่ก็ยังไม่มีรายได้จากสื่อก็ครับเราก็จะกรอกหูกกต.ทุกวันนะฮะเป็นประเด็นอีกจนกว่าจะมีมติอ่ะเรื่องพิรุธในการมาเปลี่ยนการประกอบกิจการเป็นสื่อโทรทัศน์ในการแสดงงบการเงินเนี่ยเดี๋ยวเป็นประเด็นแล้วมันมีที่มาที่ไปอีกว่าใครเป็นคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนมีความเกี่ยวข้องกับบริษัทไหนนู่นนี่นั่นนะอันนี้พูดไม่ได้เลยเพราะเดี๋ยวฟ้องของจริงอันเนี้ยอันเนี้ยมันก็มีอีกเพจบรรทัดฐานคดีปกครองและคดีรัฐธรรมนูญก็บอกว่ามันก็มีคดีอีกอันนึงนะฮะคืออันนี้เป็นไม่ใช่เรื่องของไอทีวีมันเป็นเรื่องคล้ายๆกับว่า เรื่องที่แบบว่าสมัครเขาเป็นกสทช.นี่เหมือนกันแหละครับแล้วบอกว่าเคยเป็นแบบเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่มันมีกิจการโทรคมนาคมใช่ไหมฮะแล้วก็แต่เขาบอกว่าประกอบการโทรคมอินเทอร์เน็ตแล้วก็ถูกกรรมการสรรหาตัดแล้วศาลปกครองสูงสุดในที่ประชุมใหญ่เห็นว่าคล้ายๆกับว่าต้องดูตามข้อเท็จจริงว่าประกอบกิจการจริงหรือไม่ไม่ใช่ฟ้องเพียงวัตถุประสงค์บริษัทเท่านั้นครับแล้วก็ดูแล้วว่าบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการใดๆแต่ยังคงรักษาบริษัทไว้เนื่องจากปัญหาเจ้าหนี้ลูกหนี้ในชุดแล้วก็เขาอยู่ตั้งแต่ปี47อันนี้อยู่ตั้งแต่ปี47แล้วก็ประสบปัญหาทางการเงินแล้วก็แต่ยังไม่สามารถปิดบริษัทได้เนื่องจากต้องสะสางบัญชีต้องส่งเอกสารงบการเงินย้อนหลังตั้งแต่ปี50หรือปี52ก็คือแบบไม่ได้ทำกิจการใดๆเพิ่มเติมใช่ไหมอันนี้เป็นคำพิพากษาเมื่อปี65คำพิพากษาที่เมื่อปี65ยืนยันว่าการบอกว่าประกอบกิจการโทรคมนาคมเนี่ย มันไม่ใช่แล้วเพราะมันปิดไปแล้วการนี้ของศาลไหนนะฮะศาลปกครองสูงสุด
ศาลปกครองสูงสุดมันน่าเศร้าก็คือว่าศาลปกครองสูงสุดและศาลฎีกา65ฮะน่าเศร้าตรงที่ศาลปกครองและศาลฎีกาไม่ได้มีผลผูกพันต่อศาลรัฐธรรมนูญใช่แต่ว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญตีแหกเพราะฉะนั้นจากนี้เนี่ยถ้าศาลรัฐธรรมนูญเปิดให้มีการไต่สวนแล้วมีการให้ร้องให้ยื่นคำคัดค้านได้เนี่ยนะต้องเอาประเด็นเหล่านี้เอาศาลปกครองสูงสุดเอาคำพิพากษาของศาลฎีกาไปสู้แล้วให้ศาลรัฐธรรมนูญตอบครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเราสามคนพูดไปทั้งหมดเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกกต.ก่อนว่าอาจจะปัดตกก็ได้ไม่มีมติอะไรทั้งนั้นนะจะปัดตกเลยก็ได้ทุกข่าวที่ออกมาในทุกวันนะครับยังอยู่ในกระบวนการขั้นตอนที่กกต.นั้นยังขอหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มใช่ไหมชี้แจงเพิ่มเติมเท่านั้นเองอาจจะปัดตกก็ได้นะครับก็หวังว่าจะปัดตกนะฮะแล้วก็จะไม่มีใครบ้าบอไปร้องสามดูด้วยตัวเองก็หวังว่าจะปัดตกเชิญไปร้องได้ครับนะขณะกรตที่ภาษาจะรับไหมรับดิผมกลัวเขาจะรับสิรับสิแต่ลองดูอ่ะจะกล้าวินิจฉัยไหมก็ลองวินิจฉัยอยากให้มันดูด้วยแบบนั้นเลยให้มันชัดๆถ้าจะกระบวนการมันถูกก็ให้มันถูกตั้งแต่กกต.กกต.ก็ควรจะต้องเห็นแล้วว่ามันไม่มันเป็นการกลั่นแกล้งมันไปพยายามปั่นกระแสก็ปัดตกมันซะครับก็ผมก็ย้ำเลยนะเราจะเห็นสิ่งที่มันแตกต่างคดีชัดๆหนึ่งมันมีแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเลือกตั้งมีแนวคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่มันเห็นที่มันพิสูจน์อยู่แล้วว่าหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่อถ้าตีความตามแนวนี้นะหุ้นไอทีวีไม่ใช่หุ้นสื่ออันที่สองก็คือมันไม่เหมือนคดีอื่นตรงที่ว่าพิธาร้องให้เห็นชัดว่ามีการแบบเหมือนกับมีพิรุษในการที่เหมือนกับจงใจจะวางยาเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่เหมือนเรื่องอื่นก็คือว่าแล้วศาลจะยังตีความให้พิธาเนี่ยถือหุ้นสื่ออยู่หรือเปล่าครับใช่ไหมครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วมันจะแบบว่ามันจะแบบในทางการเมืองเราไม่ต้องพูดถึงว่าตกลงแล้วฝ่ายค้านมันชนะขนาดพรรคฝ่าย8พรรคเนี่ยคะแนนขนาดไหน